สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอปทีวีกันอีกครั้งนะครับซึ่งช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับเกมที่เพื่อนตำรวจของเราเปิดบุญญาจินดาสเตเดียมพบกับไทยฮอนด้าลาดกระบัง FC ซึ่งผลการแข่งขันและบรรยากาศหลังเกมจะเป็นอย่างไรรอติดตามชมกันได้ในช่วงไฮไลท์โปลิสนะครับส่วนในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ฟุตบอลลีกต้องหยุดพักเพื่อหลีกทางให้กับทีมชาติไทยชุด4เกมเตรียมตัวไปป้องกันแชมป์กีฬา4เกมที่ประเทศสิงคโปร์ช่วงวันที่5ถึง16มิถุนายนนี้นะครับซึ่งข่าวดีก็คือ2นักเตะดาวรุ่งของทีมเราอย่างพินโยอินพินิจและประกรณ์เปรมพักก็มีชื่อติดทีมชาติไทยชุด4เกมด้วยนะครับอย่าลืมให้กำลังใจ2นักเตะของเราและทีมชาติไทยกันด้วยส่วนในช่วง Meet the Police ครับเรามีเรื่องราวนอกสนามมาให้ได้ติดตามชมกันซึ่งวันนี้พี่ท็อปวาทิตอาสาพาเราบุกไปเยี่ยมเยียนซุปเปอร์สตาร์ของทีมอย่างลีสอร์ทธีรเทพวิโนไทยถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามทองกับธุรกิจใหม่ล่าสุดธุรกิจนี้ถึงความเป็นมาเป็นไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างรอติดตามชมกันได้ในช่วงหน้านะครับช่วงนี้ครับไปชมตัวอย่างของรายการในสัปดาห์นี้กันก่อนเลยน้ำตกเนี่ยซึ่งเราทำเองเราไม่มีส่วนผสมของสิ่งที่มันเข้าคั่วมีไหมน้ำตกคนมาเต็มเลยเมเจอร์ราชโยธินอ่ะมากินก๋วยเตี๋ยวคุณเนี่ยนะมาดูหนังฟ้า7คุณชอบอร่อยไหมฮะไม่ต้องปรุงคืออร่อยอยู่แล้วฟังใหม่เลย ช่วงไฮไลท์โปลิสเราไปชมเกมยามาลีกวันนัดที่12นัดกลางสัปดาห์ที่เพื่อนตำรวจเปิดบ้านบุญญาจินดาสเตเดียมพบกับไทยฮอนด้าลาดกระบัง FC ซึ่งบรรยากาศและผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับมาชมเกมยามาลีกวันครับเกมที่เพื่อนตำรวจครับเปิดบุญญาจินดาสเตเดียมครับพบกับไทยฮอนด้าเกมนี้ครับเพื่อนตำรวจเจ้าถิ่นชุดสีเลือดหมูดำๆนะครับขณะที่ทีมยืนไทยฮอนด้าครับมาในชุดสีขาวล้วนครับก่อนเกมก็ยังคงยืนไว้อะไรให้กับโค้ชแท็กอรรถพลปุษปาคมเหมือนเช่นเดิมนะครับเกมนี้เนี่ยต้องเก็บ3คะแนนให้ได้อย่างเดียวครับเพื่อฉีกหนีอันดับ2ของตารางออกไปให้ได้มากที่สุดครับสำหรับเพื่อนตำรวจเปิดเกมมาอันนันบรรคัตคว้างมาให้กับประกรณ์คือมาพินโยลองยิงติดบล็อกซ้ำอีกทีไม่ได้ครับโชชิโมจิยังยิงซ้ำไม่ทันครับบุกต่อเนื่องครับอดุลมือสมานหลุดมาถึงโชว์ลากไปคนเดียวโชว์เข้าซ้ายยิงก็ยังเบาเกินไปครับยังมาคว้าได้ทันครับผู้สาประตูของทางด้านไทยฮอนด้าเพื่อนตำรวจยังบุกต่อเนื่องครับจังหวะนี้โอ้โหพินโยลากไปเจออองรีวอเตอร์ทำฟาวครับผู้สินวิ่งมาควักใบแดงเลยครับโอ้จังหวะนี้นี่ดูจากภาพช้าแล้วองรีวอเตอร์นี่ไปสอกใส่ทางด้านพินโยอินฟินิตนะครับโดนใบแดงครับทีมยืนเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนแล้วก็หมดเวลาในครึ่งแรกครับยังทำอะไรก็ไม่ได้ครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0มาลุ้นกันต่อครับครึ่งหลังเพื่อนตำรวจจะได้ประตูขึ้นนำหรือไม่ครับวันนี้ถือว่าแฟนบอลฝั่งอัธจันทร์ไม่มีหลังคาของเพื่อนตำรวจนี่มากันแน่นเลยนะครับไทยฮอนด้าได้โอกาสบุกบ้างครับวางยาวแล้วนี้อ้าวธนากรโมงไม่ดีมาเข้าทางโรดจูบโอ้โหยิงผ่านหน้าปากประตูไปเฉยเลยครับฟรีคิกของอนันต์บรรคัตปั่นลูกนี้ก็ยังข้ามคานมาใหม่ครับปกกล้าวมาที่ประกรณ์ประกรณ์ล็อกเข้าซ้ายร้องยิงลูกนี้ก็ยังข้ามคานครับประกรณ์เปรมพัฒน์ได้ลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องครับในช่วง3นัดที่ผ่านมากัปตันเก่งลงมันครับสำรองบอกกล้าวยิงฟรีคิกบอลกระชอกกัปตันเก่งโอ้โหนี่ครับลงมาไม่ถึง10วินาทีครับสุรชาติสารีพิมพ์ยิงให้เพื่อนตำรวจขึ้นนำแล้วครับ 1-0 ครับนาทีที่80ครับเจ้าตัวนี่ทำท่าดีใจแบบงงๆครับดูอีกครั้งครับด้านหลังประตูบอกกล้าวยิงฟรีคิกรับไม่ดีครับนี่ครับสุรชาติวิ่งมาซ้ำจ่อๆเลยครับขึ้นนำ 1-0 ต้องบอกว่ายิงฟรีคิกจังหวะนี้ของปกกล้าบอลมันสายครับแล้วมาเข้าทางสุรชาติครับนี่ครับโอ้โห 1-0 ครับขึ้นนำจนได้ครับช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมหลังจากนั้นพยายามบุกต่อครับปกกล้าให้มากับสุรชาติเปิดมาลูกนี้โอ้โหดูครับกึ่งยิงกึ่งผ่านยังต้องปัดทิ้งครับผู้รักษาประตูของทีมเยือนประพัฒน์ยศไกรนะครับหมายนะครับธนาลองยิงยังปัดจะซ้ำไม่ทันครับโช
ถือว่าซูเปอร์เซฟหลายจังหวะครับประภัทรโยสกายผู้สาวประตูของไทยฮอนด้าแต่ก็จบเกมครับเพื่อตำรวจเอาชนะไทยฮอนด้าได้1ประตูต่อ0นะครับโดยเกมนัดสุดท้ายก่อนจะหยุดทีมชาตินะครับเพื่อตำรวจจะบุกไปเยือนพัทยายูไนเต็ดนะครับรอชมกันได้ในช่วงไฮไลท์โปรลิสในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเติมเต็มเรื่องดีๆให้กับชีวิตเติมให้เต็มคำว่าเพื่อนเบียร์เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้รวมพลังขวาชัยสู่ไทยลีกรวมพลังคว้าชัยสู่ไทยลีก็สู่ครอบทีวีในช่วงมิเตอร์โพลิสอย่างที่ได้บอกเอาไว้ครับว่าวันนี้พี่ต๊อปวาทิตจะพาเราบุกไปเยี่ยมเยือนรีสอร์ทถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามทองกับธุรกิจใหม่ที่เจ้าตัวเริ่มทำกับครอบครัวซึ่งบรรยากาศในร้านและรสชาติก๋วยเตี๋ยวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับเตี๋ยวน่ากินมากอ่ะชามเบลเลอร์เลยอ่ะร้านเนี้ยโอ้สุดยอดไปเลยนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ครอบทีวีนะฮะวันนี้ผมมาที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับแน่นอนที่นี่ไม่ได้มาดูหนังนะวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือชามทองร้านนี้ฮะซึ่งเจ้าของร้านก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะซูเปอร์สตาร์ในทีมของเรานั่นคือรีสอร์ททีระเทพวิโนไทยกับอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ของเขาเดี๋ยวมาดูว่าธุรกิจนี้มันเป็นมายังไงแล้วก็เรื่องราวส่วนตัวหลายเรื่องที่เราอยากจะรู้มีหลายคำถามที่แฟนบอลอาจจะสงสัยเรื่องของการเป็นนักเตะเรื่องของความเอาใจใส่กับฟอร์มการเล่นในสนามของเขาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามานั่งพูดคุยกับเขากันรู้สึกว่าเหมือนจะอยู่ข้างในลุยเลยฮะไปนะตอนนี้เหมือนจะอยู่ข้างในนี้ไม่รู้ใช่เปล่าโอ้โหแต่ก๋วยเตี๋ยวน่ากิน น้องครับเอาเล็กแห้งน้ำตกน้ำเยอะๆนะสองเล็กแห้งน้ำตกน้ำไม่เยอะสองน้องเฮ้ยหน้าคุ้นคุ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้นี่วันนี้ขอมาเยี่ยมชมที่ร้านเห็นว่าเป็นธุรกิจใหม่ถูกต้องใช่ไหมใช่นั่งคุยไหมหรือว่าจะยืนคุยตรงนี้นั่งดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เพราะเดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามาสั่งอาหารแต่ตรงนี้นี่เหมาะของคุณเลยนะอ๋อคือแบบยืนกินอะไรอย่างนี้ฮะเป็นผู้ชายหน้าหม้อนั่งมุ้งดีกว่าไปนั่งไหนเฮ้ยเกาหลีเฮ้ยเจ็บอ่ะไอฮิปฮอปที่เอาละไปฉันนั่งก่อนฮะฉันนั่งก่อนเฮ้ยพี่ซองครับครับผมนี้ขอเปลี่ยนอารมณ์มานั่งพูดคุยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างปกติจะคุยแต่ที่สนามฟุตบอลใช่นี่ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดใช่ครับล่าสุดเลยที่มาทำใช่ถูกต้องแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่มาทำร้านก๋วยเตี๋ยวครับมีธุรกิจอะไรบ้างก็มีบริษัทโปรดักชันครับอะดรีนาลีนลินอะไรนะอะดรีนาลีนโปรดักชันครับครับก็มีสนามฟุตบอลนะครับย่าเทียมซึ่งหุ้นกับรุ่นพี่ทำอยู่ที่ตรงโรงเรียนชาติรีเจนครับสนามย่าเทียม11คนแต่ว่าก็แบ่งครึ่งเป็น7คนได้2สนามครับครับผมอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่3เนาะ Yes sir แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นแบบเต็มตัวคนเดียวไหม
ต็มตัวคนเดียวเลยนี่คือทำกับครอบครัวเลยที่บ้านเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจริงจังกับขึ้นห้างเลยอะไรเงี้ยฮะภาพคุณอ่ะหลายๆคนพอบอกว่าพอมาเปิดก๋วยเตี๋ยวเรือ yeah. มันดูแปลกแปลก yes ใครก็ต้องคิดว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ทำพวกอาหารครีมฟู้ดที่กำลังฮิตกัน yeah. พวกเขาเรียกน้ำหรืออะไรพวกนี้ ทำไมถึงเลือกก๋วยเตี๋ยวเรือคือมันด้วยความที่เหมือนมีญาติอ่ะทำก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่อนุสาวรีย์อยู่แล้วก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือพนักครที่ฮิตกันใช่ไหมที่ฮิตกันที่อนุสาวรีย์เนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยคือญาติก็เหมือนกับมาชวนให้เราทำแล้วเพราะว่ามีสูตรมีอะไรพวกนี้มีสูตรอยู่แล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากให้เราทำเพราะว่าเหมือนกับด้วยความที่เป็นรีซอร์ด้วยอะไรเงี้ยมันจะเรียกคนได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าณตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่พร้อมเรื่องหลายๆอย่างด้วยที่พ่อกับแม่ก็ยังไม่เกษียณจากงานแล้วผมเองก็เหมือนตอนนั้นคือแบบก็แข่งค่อนข้างเยอะไม่มีเวลามาดูแลอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ายังไม่พร้อมยังไม่ทำดีกว่าแล้วพอมาตอนเนี้ยก็เหมือนกับมาคุยกันอีกทีนึงก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็เกษียณจากงานแล้วว่างแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคช่วยดูแลได้งั้นตอนนี้เราพร้อมแล้วเรามีคนมีบุคลากรแล้วคุณอาก็มาช่วยเรื่องดูเรื่องของในโค้ดเรื่องของรสชาติอาหารอะไรต่างๆซึ่งมันก็ค่อนข้างลงตัวแล้วอะเรื่องของระบบการทำงานก็เลยรู้สึกว่าเรามีคนพอแล้วที่จะดูแลร้านได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำดีกว่าเราคิดว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันเป็นอาหารที่คนไทยเขาทานกันได้ง่ายแล้วก็คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เหมือนเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยเลยนะถูกต้องแล้วมันคือมันราคามันถูกฮะคนมันเข้ามากินได้เรื่อยๆเราไม่ต้องแบบไปคิดมากว่าจะเป็นฟูชั่นเป็นอะไรต่างๆซึ่งตรงนั้นมันก็จะแบบทำให้คนเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเข้าถึงยากหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้คนมันเข้าถึงง่ายเพราะรู้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเขาเข้ามากันง่ายเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์กระแสดีไหมคือเอาตรงคือเป็นคนที่ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นที่โด่งดังคนรู้จักอยู่แล้วตรงนี้มีส่วนช่วยไหมว่ากระแสในการที่คนจะเข้ามากินเฮ้ยเดี๋ยวแวะมากินอาหารก๋วยเตี๋ยวรีซอร์ดีกว่าอะไรเงี้ยก็มีส่วนก็ได้ฟังจากฟีดแบ็กจากหลายๆคนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าบางทีเขาไม่เห็นร้านแต่ว่าเขาเห็นรูปหน้าร้านเขาก็เลยเข้ามาทานอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเขาก็เห็นแบบบรรยากาศร้านหรือแบบเห็นตามพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆที่คนแบบนี่การแท็กกันอะไรเงี้ยก็เลยเข้ามาทานอะไรเงี้ยก็มีส่วนพอสมควรเหมือนกันจุดเด่นดีกว่าจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยหลายๆคนก็มันมีเยอะอะหลายที่บางที่ก็แบบว่าขึ้นชื่อว่าเนื้อนี่เปื่อยมากบางที่ก็ขึ้นชื่อว่าเส้นของเขาอร่อยครับอย่างที่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือชามทองเนี่ยมันจุดเด่นแหละก็คือด้วยรสชาติของน้ำซุปน้ำตกเนี่ยที่เราทำเองเราไม่มีส่วนผสมของสิ่งที่มันเข้าคั่วมีไหมน้ำตกไปเล่นข้างนอกไปน้ำตกน้ำตกใช่น้ำตกเนี่ยอยู่แถววังน้อยน่าอยุธยาตอนนั้นยกเสร็จนั่นแหละก็คือว่าไม่ถึงกันนะน้ำตกที่ขึ้นชื่อน้ำตกเนี่ยคือเรามาเจียปนเลยไม่ใช้ของชูรสมันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยอ๋อเหรอใช่ฮะคือเราปรุงน้ำด้วยเค้าเรียกกระดูกหมูด้วยมันจะมีพวกส่วนผสมของสับปะรดเลยคืออะไรต่างๆเข้ามาซึ่งมันเราจะปรุงเข้ามาสับปะรดใช่อ๋อเหรอหลายอย่างก็เป็นพวกอย่างลูกชิ้นพวกขนมถ้วยอะไรต่างๆเราเห็นเขาบอกว่าลูกชิ้นขนมถ้วยอร่อยมากใช่แล้วก็เอามาเองนะครับทำเองครับผมก็เลยมันก็มีจุดเด่นอยู่คือแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือก็จะของก็จะประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากมายอยู่แล้วแล้วก็มีพวกน้ำเป็นพวกอัญชันมะนาวแล้วก็น้ำพันซึ่งเราทำเองในบ้านคือเราจะคิดเราคุยว่าสิ่งที่เรากินอะไรเนี่ยเราจะขายแบบนั้นก็ดูแล้วกระแสตอบรับก็ถือว่าดีเพราะว่าเมื่อกี้นี่ก่อนที่เข้ามาคนเข้ามากินคนเยอะคนมาเต็มเลยเมเจอร์ราชโยธินอ่ะเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวคุณด้วยนะมาดูหนังฟ้า7ผมว่าสถานที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแมสกับถูกต้องมันตรงนี้จะมองจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยชั้น2ขึ้นมามันก็เห็นโดยตรงขึ้นบันไดเลื่อนมาก็เห็นแล้วก็มันใกล้กับทางเดินเข้าห้องน้ำด้วยอะไรเงี้ยฮะก็เลยทำให้คือมันค่อนข้างจะโอเคเลยเพราะคนจะเห็นตลอดอะไรเงี้ยI'm gonna check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem.
แต่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่เมื่อกี้ที่คุยเห็นเลยว่าน้ำหรืออะไรเขาไม่ได้ใส่พวกแบบของชูรสหรือว่าสิ่งเจือปนน้ำใสมากคุณผู้ชมเหมือนเป็นน้ำเปล่าเลยอะไม่ใช่อยากน้ำตกจะใสได้ไงจะบ้าเหรอเอาเหรอน้ำใสๆที่คุณเห็นมันเป็นน้ำที่ใส่พวกต้มยำพวกเย็นตาโฟอย่างนี้แต่น้ำอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคือเขาเรียกมันคลีนอะมันไม่มีสิ่งเจือปนแถวบ้านผมครับขึ้นชื่อเลยบอกว่าแบบรสเด็ดแน่ใส่หมูมาทั้งตัวแล้วในหม้อมันก็ตักไม่ได้เดี๋ยวติดคิดอะไรอยู่วะไม่ได้ขอโทษท่านผู้ชมครับไม่ได้เมนูเด็ดของที่นี่อะอะไรนี่เมนูเด็ดน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อต้มยำก๋วยเตี๋ยวแห้งเย็นตาโฟนี่เลยเมนูเด็ดเกี๊ยวทอดเกี๊ยวซ่าเอากระทะมาเดี๋ยวทอดลูกชิ้นลูกชิ้นหมูอร่อยมากเนื้อมีไหมลำใหญ่ไหมลำใหญ่โอ้ยอันซันมะนาวอร่อยจะเอาลำใหญ่ทำไมวะก็เนี่ยก็เขียนอยู่อ่ะก็มีแต่มันไม่อร่อยเข้าใจป่ะก๋วยเตี๋ยวคุณผมเพิ่งเห็นไอ้ใช่มันมีแต่ว่าไอ้นี่อร่อยกว่าอันซันมะนาวอร่อยกว่าสรุปลำใหญ่กินได้ไหมกินได้ถ้าคุณบอกไม่อร่อยมันไม่อร่อยเท่าอันซันมะนาวน้ำมะนาวมันทีเด็ดไม่ก๋วยเตี๋ยวคุณชาม15เหรอใช่ไม่ถูกมากน้องเสื้อม่วงครับรับออเดอร์นะครับผมแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่แม่ผมฮะเป็นเจ้าของร้านครับผมครับคุณแม่เห็นว่าน้องบอกว่าขึ้นชื่อที่นี่เป็นพวกลูกชิ้นลูกชิ้นน้ำมันชันมะนาวน้ำพันช์ขนมถ้วยต้มยำเป็นเย็นตาโฟต้มยำเย็นตาโฟแม่จดออเดอร์ให้หน่อยครับสั่งมาคูณเอามาเลยโอเคลูกชิ้นครับลูกชิ้นหมูครับแม่ขนมถ้วยครับลำไยได้ไหมอร่อยลำไยไม่อร่อยแม่ลำไยอร่อยไหมลำไยอร่อยครับโคหกอ่ะผมว่าอร่อยแต่มันอร่อยไม่เท่าชะมะนาวแต่ว่าชะมะนาวอร่อยกว่าเพราะจะใส่น้ำผึ้งค่ะใส่น้ำผึ้งสดอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนี่ฮะน้ำอัญชันมะนาวครับผมกับน้ำพันธ์ครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมนี่ตอนนี้นี่มาแล้วที่มีต้มยำมีนี่น้องโมน้องโมนี่สวัสดีครับน้องโมครับสวัสดีครับหลานหลานเป็นธุรกิจในครอบครัวคือไม่จ้างคนอื่นเลยอ้าวเงินมันวนเวียนอยู่ในจ้างแล้วก็ได้มาแม่หักหน้าดิแม่หักหน้านี่มีหมูน้ำตกครับผมครับผมอันนี้เส้นเล็กเย็นตาโฟโอ้โหตอนนี้บะหมี่ต้มยำต้มยำเอาบะหมี่แห้งต้มยำอีกหนึ่งพี่ไม่น่าทำมัดดีกว่ามันอยู่ในช่องข้างล่างไงเฮ้ยตกล่างโอ้ยเพื่อจะเล่นเดี๋ยวผมขอชิมอันชันมะนาวนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้อุปกรณ์เอาถือไว้โอเคนี่ซอสปลาชิมก๋วยเตี๋ยวขอชิมก่อนเลยแล้วกันครับผมเฮ้ยช้อนกินก๋วยเตี๋ยวจะบ้าเหรอแล้วก็ไม่บอกตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วใช่นี่เป็นเย็นตาโฟเย็นตาโฟแห้งต้มยำมีแห้งต้มยำอันนี้เมนูเด็ดเด็ดแล้วร้านคือหลังๆนี่คือเริ่มฮอตฮิตขึ้นมาละบะหมี่แห้งต้มยำอันนี้เป็นบะหมี่ต้มยำอันนี้เส้นหมี่หมูน้ำตก
ผมขอชิมเลยดูที่ว่าแต่ละแต่อันเนี้ยก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆแล้วกิมมิคของมันคือพอดีพอดีเล็กๆคำเล็กๆ15บาทไม่ต้องคิดมากนะ15บาทเนี่ยผมอยู่ได้เพราะว่าคำเล็กไม่ต้องไปบอกเขาน้ำนี่คือเชื่อแล้วว่าไม่ใส่อะไรจริงทำไมอ่ะจริงคุณเล่นอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้เป็นแบบน้ำกบอย่างที่บอกคือน้ำอ่ะเราก็ปรุงกันมาเรื่อยๆนะตั้งแต่วันแรกๆเลยคือวันแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆจืดเพราะว่าเหมือนกับว่าเราช่วงที่เราเปิดร้านตอนแรกอ่ะเหมือนเรากะเวลาในการต้มน้ำไม่ถูกเราก็คือแบบมันยังไม่เข้าที่อ่ะแล้วลูกค้าเข้าแล้วแต่ก็ต้องขายอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบลูกค้าคอมเพลนเยอะเหมือนกันแต่ทุกวันนี้คือแบบผมว่าเริ่มโอเคแล้วเราเข้าที่เข้าทางแล้วนี่เมื่อกี้ผมลองชิมน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่น้ำครับถ้าน้ำอร่อยก็ชนะพี่ลองกินเนี่ยครับเย็นตาโฟน้ำตกน้ำต้มยำแต่ละอันเนี่ยรสชาติเขาบอกฉีกคนละทางเลยใช่เย็นต้มยำเนี่ยหวานนำเลยครับผม หวานได้ไงแล้วอาจจะมีกลิ่นเปรี้ยวๆมาก่อนจะบ้าไม่ได้แต่ว่าโอเคโอเคทั้งหมดอันนี้สีอย่างเดียวทำไมน้ำไม่อร่อยมันไม่มีน้ำบะหมี่แห้งครับบะหมี่แห้งครับคุณบะหมี่แห้งนี่เขาบอกว่าเป็นตัวจะไอ้นี่เรื่องพวกถั่วใช่เรื่องพวกถั่วมะนาวแล้วก็หมูแท้หมูสับหมูสับใช่อร่อยไหมคุณตัวเขาอร่อยไหมฮะไม่ต้องปรุงคืออร่อยอยู่แล้วฟังใหม่เลยสิ่งที่มันกำลังเกิดฟังใหม่อีกสองชามคือเอามาเพราะว่าหมดแน่นอนอร่อยมากก็ชามเท่านี้เนี่ยเล่นจนเสียหมดแล้วร้านเราอร่อยจริงแม่เล่นเสียหมดแล้วเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยอร่อยมากถ้ามีเอ้ยอันนี้อร่อยแม่อันนี้อร่อยเพิ่งเคยกินครั้งแรกอันนี้จริงนี่บะหมี่แห้งบะหมี่แห้งอร่อยบะหมี่แห้งโอเคนะ7 ค่ะเฮ้อันนี้เป็นทีเด็ดของร้านเราเหมือนกันใครมาที่ร้านถ้าไม่ได้สั่งอันนี้ถือว่ามาไม่ถึงแล้วก็แตงกวานี่คือสดมากอ่ะลูกชิ้นสิพูดถึงลูกชิ้นแตงกวาสดมันเป็นของแก้มไหนแก้มอยู่ไหนดูดินี่ถ้าบางทีมาช้าๆนี่มาช้านี่ก็หมดนะบางทีแบบมันคนสั่งเยอะตลอดเนี่ยบางทีมันก็หมดปกติเรากินลูกชิ้นเนี่ยจะชอบเบื่อที่มันมีแป้งมาสมันแป้งเยอะรู้สึกได้อันนี้ไม่มีเลยไม่มีลูกชิ้นเลยแม่งแป้งล้วนเลยไอ้แต่ไม่มีเนื้อเลยไอ้ไม่มีแป้งมึงบอกอะไรก็ออกไปนอกเลยออกจากร้านผมไปเลยไม่มีแป้งเลยเนื้อล้วนๆครับคุณผู้ชมสุดยอดสุดยอดร้านนี้นะฮะและนี่คืออีกการเริ่มต้นใหม่ๆในการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวของรีสอร์ทธีรเทพวิโนไทยกองหน้าสโมสรเพื่อนตำรวจส่วนในสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กับรีสอร์ทต่อไปอีกสัปดาห์ซึ่งเราจะเปลี่ยนโหมดไปคุยเรื่องฟุตบอลกันบ้างนะครับกับคำถามแรงๆตรงๆที่ต้องบอกว่าแฟนคลับรีสอร์ทห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงวันนี้เวลาของรายการครอบทวีหมดลงแล้วครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ